We gotta take a night train to the Baltic City to rock up and fucking ancient walls. We gotta take a night train to the Baltic City to make the streamers turn down in reverse. We gotta take. สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมแบงค์ช่องแบงค์ซ่าเช่นนะครับปิ๊งของใจไปนะครับวันนี้ผมมีน้ำหอมตัวหนึ่งนะครับที่มีเสียงเล่าลือว่าขวดมันสวยมากคือตอนที่มันออกมาแล้วก็แบบคือแบบเวลาน้ำหอมเขาจะออกนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะมีรูปโปรโมทของเขาเนี่ยคือรูปโปรโมทของน้ำหอมตัวนี้คือทุกคนกรี๊ดมากว่ามันสวยจริงๆนะครับพูดมาถึงตรงนี้นะครับก็ควรจะรู้ได้แล้วนะว่าน้ำหอมนั้นคืออะไรนั่นก็คือบูลการีนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมได้แบบขวดแบ่งมาและขวดแบ่งนี้ครับเป็นน้ำหอมที่มาจากคนที่ผมเชื่อใจและมั่นใจแน่นอนว่ามันเป็นของแท้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจจิ้งของจริงให้ดูครับปิ๊งตัวนี้นะครับและรูปที่ขึ้นให้ดูเนี่ยเป็นรูปจาก Official เขาคือผมต้องบอกไว้เลยนะคะว่าตอนที่ผมเห็นรูปในแบบ Official ของเขาออกมาให้ดูก็คือแบบเฮ้ยขวดโคตรสวยควรจะสะสมนะครับผมแต่ว่านั่นแหละผมก็อยากจะรอเห็นของจริงก่อนซึ่งหลังจากที่ร้านที่ผมซื้อประจำแบ่งขวดมาประจำเนี่ยเขาเอาลงขายผมก็มีความแบบไปดูไงเพราะว่าตื่นเต้นอยากเห็นตั้งแต่แรกใช่ไหมครับพอไปดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สวยแต่ว่าถามว่ามันสวยแบบไหนเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับปิ๊งนี่นะครับคือรูปของจริงนะครับขวดจะเป็นประมาณนี้ถามว่ามันเหมือนกันไหมมันก็ขวดทรงของบูลการีในรุ่นประมาณนี้ออมเนียมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าในความคาดหวังว่ามันจะเป็นขวดแบบใสๆเป็นขวดที่มีความสว่างมันไม่ใช่เว้ยมันมีความทึบกว่ารูปที่เขาโปรโมทในระดับหนึ่งก็คือแบบรูปใช้เพื่อการโฆษณาแล้วแหละแต่ก็ถามว่ามันแย่ไหมมันไม่ได้แย่นะครับมันก็สวยอยู่แต่ว่าก็อาจจะไม่แบบที่เราชอบไม่ได้เป็นแบบที่เราหวังไว้อะไรเงี้ยนะครับผมโอเคพูดถึงรูปร่างขวดกันไปแล้วนะครับผมน้ำหอมตัวนี้ของบูลการีนะครับผมจะเรียกว่าบูลการีสายรุ้งแล้วกันส่วนชื่อคุณก็ไปอ่านเอาเองคือมันอ่านยากคือแบบออมเนียแมรี่สักอย่างนะครับคือแบบบูลการีขวดสีรุ้งแล้วกันสำหรับเมนแอคคอร์ดของน้องหอมตัวนี้นะครับผมจะพูดแบบคร่าวๆเนาะมันออกจะเป็นแนวแบบไวท์ฟลาเวอร์กลิ่นซิตรัสกลิ่นกรีนโน้ตแล้วก็มีความวูดดี้อันนี้คือกลิ่นที่ผมพูดมาคือกลิ่นที่ผมได้รับจากน้องหอมตัวนี้จากหลังจากที่ผมนำไปใช้นะครับผมโอเคเรามารู้จักโน้ตกับน้ำหอมตัวนี้กันนะครับคือผมต้องบอกว่าผมชอบมากคือน้ำหอมช่วงนี้ที่ออกมาโน้ตไม่ได้เยอะมากจนน่าตกใจโน้ตค่อนข้างที่จะบอกมายังไงกลิ่นก็เป็นแบบนั้นนะครับผมซึ่งท็อปโน้ตจะเป็นกลิ่นของมะเดือออเรนจ์กลิ่นต้มแล้วก็มีกลิ่นของฟิกลีฟนั่นก็คือกลิ่นของใบมะเดื่อนะครับผมจากท็อปโน้ตเราก็จะจินตนาการได้แล้วว่ามันกลิ่นจะออกมาแบบซิตรัสมีความเป็นส้มแล้วก็มีความเป็นติดเขียวๆนะครับผมส่วนมิดเดิลโน้ตนะครับจะเป็นกลิ่นของการ์ดิเนียแล้วก็กลิ่นของอารันบัสซัมนะครับผมที่ผมขำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมใช้แล้วผมก็แบบว่านั่นแหละมันเป็นมวลจริงๆคือผมบอกมาหลายคลิปแล้วนะครับว่าน้ำหอมที่มีกลิ่นของเป็นไวท์ฟลอเรลกลิ่นมันค่อนข้างที่จะมีความนวลแต่ก็มีความนวลที่เป็นมวลเข้าใจไหมแล้วถ้าเป็นกลิ่นของการ์ดิเนียกลิ่นการ์ดิเนียเนี่ยเขาจะมีความแบบอารมณ์กลิ่นคล้ายๆกับจัสมินกลิ่นคล้ายๆมะลิครับแต่ว่ามันจะมีความเป็นมวลแล้วก็ไม่หลวมเท่ากับจัสมินคือจัสมินค่อนข้างที่จะหลวมคือเข้าใจไหมมันใช้งานนานมันก็หลวมไม่ใช่คือแบบว่ากลิ่นที่มันหลวมก็คือกลิ่นมันจะไม่ได้แน่นมากเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้มึนมากแต่ถ้าเป็นการ์ดิเนียผมรู้สึกว่าเป็นดอกประจายก็คือดอกพุธนะครับกลิ่นมันจะมีความหนักมากกว่ามีความเป็นมวลมากกว่าจัสมินครับเพราะฉะนั้นกลิ่นตรงกลางเขาค่อนข้างจะเป็นมวลที่ตึบในระดับหนึ่งโอเคเบสโน้ตจะเป็นกลิ่นของมัสแล้วก็ไวท์บูดนะครับผมก็คือเป็นกลิ่นของมัสนั่นแหละมัสจะมีความแป้งๆซึ่งค่อนข้างที่เป็นซิกเนเจอร์ของบูลการีออมเนียหลายๆตัวนะครับผมแล้วก็กลิ่นของไวท์บูดเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นไม้ที่ค่อนข้างที่จะแบบแห้งๆหลวมๆสำหรับผมไม่ใช่ไม้ที่หนักแน่นไม่ใช่ไม้ที่โดนน้ำนะครับถ้าเป็นไม้ที่โดนน้ำแล้วก็เปียกๆอาจจะเป็นไม้กฤษณานี่คือความรู้สึกของผมนะโอเคเราจะมารีวิวกลิ่นของน้ำหอมตัวนี้นะครับด้านขวามือผมข้างเนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะเป็นทางกลิ่นกลางแล้วนะครับผมส่วนด้านซ้ายมือเดี๋ยวจะฉีดสดๆตอนนี้เลยนะครับ1 2 3ชึบคือต้องบอกเลยนะครับว่ากลิ่นที่เขาออกมาในตอนแรกผมมีความรู้สึกว่าท็อปโน้ตกับมิดเดิลโน้ตมันจะมาด้วยกันในตอนแรกเลยก็คือกลิ่นนะครับมันจะให้ความรู้สึกแบบเขียวๆติดมากับกลิ่นของความซิตรัสคือเขียวนั้นมันเขียวแบบเขียวเหมือนใบไม้เหมือนเอาใบไม้มาแบบบี้ครับซึ่งใบไม้ที่บี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นของ ฟิกลีฟก็คือใบมะเดื่อนะครับแล้วก็มากับกลิ่นส้มที่มีความเป็นส้มแบบส้มจริงจังเหมือนกันนะครับผมถึงจะรู้สึกถึงความเป็นส้มที่แบบแอบสังเคราะห์หน่อยแต่ก็เป็นการสังเคราะห์ที่แบบเป็นส้มที่เป็นมวลนะไม่ใช่ส้มที่หลวมๆนะคือน้ำหอมตัวนี้ทุกอย่างค่อนข้างที่จะมาแบบเป็นมวลผมอ่านในรีวิวหลายๆคนจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่สดชื่นเป็นความรู้สึกที่ใสๆซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ใสขนาดนั้นอ่ะผมเจอน้ำหอมมาหลายตัวแล้วผมรู้สึกว่าอ่ะอันนี้ใสอันนี้ใสจริงแต่อันนี้มันไม่ได้ใสแบบว่าเป็นใสแบบกังวานนะครับเป็นใสที่ค่อนข้างที่จะมีมวลค่อนข้างที่จะตึ๊บในระดับหนึ่งคือกลิ่นมาตอนแรกอ่ะคุณจะรู้สึกถึงความสดชื่นแต่ความสดชื่นที่เป็นมวลนะไม่ใช่สดชื่นแบบแอะเป็นเด็กน้อยไม่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมพอมันเป็นกลิ่นแบบพอมันดรายดาวลงเล็กน้อยอ่ะผมรู้สึกว่าน้ำหอมตัวนี้มีความแปลกอย่างหนึ่งถ้าคุณอัดสเปรย์เยอะหน่อยนะครับผมแบบคือถ้าอัดสเปรย์ไกลอ่ะแล้วกลิ่นมันฟุ้งมันกระจายอ่ะกลิ่นมันจะบางลงแล้วก็เป็นกลิ่นดอกไม้ขาวที่นวลๆแต่ถ้าสมมติว่าคุณอัดสเปรย์แล้วแบบอัดใกล้ๆอ่ะจนมันเป็นจุดนิดนึงอ่ะผมรู้สึกว่ากลิ่นพอมันดรายดาวแล้วมันไม่ใช่กลิ่นที่มันเบาลงอ่ะคือจากกลิ่นที่มีความเป็นส้มอ่ะหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นกลิ่นที่มีความเป็นดอกไม้ขาวที่ตึ๊บมากและด้วยความเป็นที่มันเป็นกลิ่นของกาดิเนียครับดอกพุธน่ะกลิ่นมันไม่ได้หลวมเหมือนมะลิกลิ่นมันค่อนข้างที่จะเป็นมวลแล้วก็ตีวูบวาบขึ้นมาเลยนะครับในช่วงแบบกลางๆสำหรับผมหลังจากที่ฉีดไปประมาณ 15-20 นาทีอ่ะบางที5นาทีก็เริ่มรู้สึกแล้วนะว่ามันเป็นมวลนะครับแล้วมวลนั้นน่ะผมไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นเด็กคือน้ำหอมตัวเนี้ยมันไม่ได้มีความสดใสเป็นเด็กเลยคือถ้าบอกว่ามอสกิโนทอยทูหรือว่ากิโน่ทอยทูบับเบิ้ลกัมนะครับผมซึ่งลงคลิปแล้วคนดูเยอะมากอ่ะไอตัวนั้นแบบกลิ่นเขาจะมีความเป็นเด็กมีความใสๆแต่ตัวนี้จะไม่ใช่เด็กไงคือหลังจากที่ผมใช้น้ำหอมตัวนี้ไปนะครับคือกลิ่นเขาอ่ะผมไม่ได้จินตนาการถึงความเป็นเด็กเว้ยมันจะจินตนาการถึงผู้หญิงที่มีความโตแล้วอ่ะผู้หญิงคนนั้นจะอารมณ์แบบเด่นจันอ่ะอารมณ์แบบว่านางเรยาหยุดดังควานเพื่อนของฉันเพื่อนของฉันเป็นเด็กแกมันแค่ดอกเบื้องหรือถ้าแกเป็นดอกไม้เนี่ยก็คงเป็นแค่ดอกไม้บนทางถึงสีจะสวยดีแต่คงไม่มีใครเขามาปากจากกันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเป็นดอกไม้สีทองเพราะเป็นดอกไม้สีทองเพราะเป็นดอกไม้สีทองนะครับในหนังก็ประมาณนี้ก็คือแบบพูดคำว่าดอกไม้สีทอง3 ครั้งเพื่อความสาแก่ใจเรยาให้เรยากรีดออกมาเลยเนี่ยแล้วทำไมคุณต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้นะครับนี่คือกลิ่นน้ำหอมนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันไม่ใช่น้ำหอมที่มีความหลวมๆบางๆแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นวัยรุ่นนะคือมันมีความแบบหรูหราแล้วก็แบบเป็นผู้หญิงประมาณคุณเด่นจันครับกลิ่นนี้มันจะไม่ใช่กลิ่นเด็กๆอ่ะเราจะนึกถึงจินตนาการไปถึงแบบเด่นจันจากเรื่องแบบดอกส้มสีทองจะไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบเป็นเด็กจะไม่แอบจะไม่เป็นเด็กใสๆคือแบบมีความโตเข้ามาครับพอกลิ่นมันเข้าสู่เบสโนดอ่ะผมชอบเบสโน้ตของน้ำหอมตัวนี้มากแต่อีเบสโน้ตอะคุณก็ต้องเข้าใจนะว่ามันจะเริ่มเป็นกลิ่นที่ติดผิวที่จะต้องแบบอย่างเงี้ยต้องเข้ามาดมอะถึงจะเป็นเบสโน้ตนะครับผมซึ่งน้ำหอมตัวเนี้ยเบสโน้ตอะเขาจะมีความเป็นมัสเว้ยเขามีความเป็นมัสกี้แล้วก็มีความผสมมากับกลิ่นของแบบวูดอะเป็นกลิ่นไม้แห้งๆนะครับผมซึ่งกลิ่นมัสกับกลิ่นไม้ของเขาอะเบลนเข้าหากันได้ดีมากและเป็นกลิ่นที่แบบมีเสน่ห์มากนะครับผมกลิ่นนี้นะครับผมเหมาะกับใครอย่างที่ผมบอกไปผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นเด็กน้อยคุณจะไม่ได้จินตนาการถึงเด็กใสๆคือแบบโตแล้วใส่ชุดหรูหราใช้ของแบรนด์เนมนี่คือกลิ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเหมาะกับวัยทำงานนะครับผมหรือถ้าเป็นมหาลัยอ่ะคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจมีความหรูหรามีความใส่ของเขาส้นสูงอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบเรียบร้อยนะครับสำหรับกลิ่นนี้แล้วก็กลิ่นนี้สามารถใช้ไปทำงานได้นะครับคือถ้าคุณลุกเป็นผู้บริหารสุดมั่นใจสุดแบบอาจจะเปรี้ยวหรืออาจจะเป็นคนทำงานที่ทำงานเก่งอ่ะกลิ่นนี้จะสามารถเสริมลุกให้คุณดูแบบเคร่งขรึมได้ให้คนสนใจคุณจะมีความเซ็กซี่แล้วก็มีความแบบว่าไม่ใช่เซ็กซี่แบบอ่อยอย่างเดียวอ่ะคุณจะมีความแบบเซ็กซี่แบบเป็นทางการนะครับใส่เสื้อสูทแต่ว่าปลดกระดุมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันจะไม่ใช่แบบแต่งตัวใสครับสำหรับน้ำหอมตัวนี้ในความรู้สึกของผมนะแล้วน้ำหอมตัวนี้ครับการกระจายตัวในช่วงแรกของเขาก็คือแบบช่วงครึ่งชั่วโมงแรกอ่ะตีเป็นมวลเหมือนกันนะรอบตัวจะต้องได้กลิ่นครับแต่น้ำหอมของบูการีหลายตัวพอเข้าสู่มิดเดิลโน้ตอ่ะกลิ่นเขาจะอยู่แค่ศอกนะครับพอมาถึงแบบเบสโน้ตที่ผมชอบกลิ่นเขาอะมันเป็นกลิ่นสกินเซนที่คุณจะต้องเข้ามาดมใกล้ๆครับท็อปโน้ตไม่ได้โน้ตอะถ้าคุณใจไม่แข็งคอมึนเหมือนกันนะครับไอ้กลิ่นดอกไม้ขาวของเขาอะดอกพุธน่ะ ถ้ามีในน้ำหอมตัวไหนอะให้คุณพึงระวังไว้ก็คือมันค่อนข้างที่จะเป็นมวลดังนั้นจากที่ผมฟังหลายๆคนมาแล้วบอกว่าเป็นกลิ่นที่สดชื่นนะผมไม่ค่อยเชื่อผมพูดตรงๆคือมันสดชื่นแหละแต่มันเป็นสดชื่นที่เป็นมวลคนที่ไม่ค่อยใช้น้ำหอมหรือไม่สตรองกับน้ำหอมที่มีกลิ่นแบบอบอวลนะอาจจะมึนได้นะครับผมแต่สำหรับผมอะสตรองกับทุกน้ำหอมแล้วแต่ว่าพูดในมุมของคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบน้ำหอมกลิ่นแบบหนักๆชอบกลิ่นหลวมๆอะไรเงี้ยอาจจะมึนกับน้ำหอมตัวนี้ได้ครับการใช้ของเราคุณควรจะใช้ประมาณเต็มที่นะผมให้4สเปรย์ไหล่2ข้างหน้าอกแล้วก็หลังนะครับผมแต่ความแปลกของมันก็คือมันเป็นมวลก็จริงนะครับแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะมันเป็นมวลได้แค่แป๊บเดียวกลิ่นมันไม่ได้ติดทนขนาดนั้นก็คือแบบว่าเป็นมวลช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปเลยดังนั้นถ้าคุณอยากจะใช้น้ำหอมตัวเนี้ยไปผับอะไรเงี้ยคุณจะต้องสเปรย์หนักหน่อยอาจจะ6 ถึง 8 สเปรย์ขึ้นไปนะครับซึ่งผมไม่รับประกันนะว่าอีกกลิ่นการ์เดเนียไม่คุณมึนไหมคุณต้องไปลองเองครับน้ำหอมตัวเนี้ยผมอยากจะให้คุณไปลองถึงถามว่ามันบลายๆได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าไปลองก่อนนะครับน้ำหอมตัวนี้สามารถประดิษฐ์ได้ไหมแน่นอนที่สุดครับสามารถเอาไปเดทได้คุณจะเอาไปออกกำลังกายผมไหว้ผมกราบให้มันกลิ่นสกินเซนต์ก่อนนะครับผมอย่าเอากลิ่นที่มันเป็นกลิ่นกลางไปออกกำลังกายเพราะคุณมีสิทธิ์ที่จะมึนไปลงคาร์วิ่งได้ความติดทนของน้ำหอมตัวนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกไปครับน้ำหอมของบูการีหลายๆตัวส่วนมากบางทีกลิ่นตีเป็นมวลนะในตอนแรกแล้วพวกเราก็จะคาดหวังว่ามันจะเป็นน้ำหอมที่ติดทนนะครับแต่น้ำหอมตัวนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกถึงความติดทนของเขาเป็นความที่แบบว่าเหมือนจะติดทนแต่ไม่ได้ทนขนาดนั้นแล้วกลิ่นที่ติดผิวผมนะครับอยู่ได้ประมาณ 3 ถึง 4 ชั่วโมงเท่านั้นอันนี้ติดผิวผมนะแล้วก็ไอความติดผิวอะไอกลิ่นที่กระจายเป็นมวลอะอยู่ได้ประมาณเต็มที่ 1 ถึง 2 ชั่วโมงแค่นั้นแหละครับแล้วหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นกลิ่นสกินเซนที่จะต้องดมขุดที่จะต้องเอามาใกล้ๆเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะถ้าน้ำหอมตัวเนี้ยคุณจะใส่เพื่อทำกิจกรรมอะไรกับคุณแฟนคุณร้อยถึงกลิ่นปลายๆมาแล้วอ่ะได้ผลครับเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์ผมถึงได้บอกไงว่าอีกกลิ่นติดผิวมันอ่ะถ้ามันเป็นกลิ่นแรกอ่ะผมกรี๊ดมากกับกลิ่นนี้ครับผมแล้วก็ผมฝากไว้สุดท้ายก็คือถ้าคุณลงแพคเกจจิ้งกลิ่นนี้ชอบน้ำหอมตัวนี้แล้วแบบเห็นแพคเกจจิ้งแล้วแบบสวยมากชอบอยากได้อ่ะไปดูของจริงก่อนคือไม่ใช่ว่ามันไม่สวยนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นพาสเทลแบบขวดที่เราเห็นตอนที่เขาแบบโปรโมทหรือใช้รูปในการโฆษณาครับดังนั้นถ้าคุณจะซื้อมาแบบบายๆโดยแบบอยากจะได้ขวดอาจจะต้องเผื่อใจนิดนึงนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด subscribe ช่องของผมก้าวสู่ 1,000 subscribe ไปด้วยกันวันนี้ผมแบงค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย